รถโอพร้อมแล้วครับเดี๋ยวโอไปรับย่าครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะฮะโอ้แล้วลาวันนี้จัดเต็มให้คุณคนเดียวเลยครับเพื่อคุณเลยตรงนี้เพื่อคุณเลยสวัสดีครับโอและลาครับวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษของโอครับเพราะว่าวันนี้ละครคือเธอฉายวันแรกครับโอก็เลยถือโอกาสนี้นะครับพานางเอกของเรานะครับยาย่ามาดูละครแบบสดเลยครับแล้วก็โอจะจัดนี่เป็นจอฉายละครเรานะครับแล้วเดี๋ยวเอารถโบราณมาจอดให้ย่าเนี่ยนั่งรถแล้วก็ดูไปด้วยครับเดี๋ยวโอไปจัดเซตก่อนครับเพราะว่าโหหลายอย่างเลยครับเชิญครับลมมามันจะทับหัวเราไหมพี่กลัวทับนางเอกไงปลูกอะไรพ่อปลูกกับต้นไม้ครับต้นไหนต้นเนี้ยต้นหมากไม่แข็งแรงเลยได้ไหมนี่ต้นหมากได้ปะเรือยายาผมทำได้ทุกอย่างโอ้ยปวดเอวเอาจริงพี่ผมพูดไม่เป็นหรอกผมทำเป็นล่างเฉยเออพี่ผมว่ามันเบี้ยวไหมฮะน่าตาผมเบี้ยวตอนนี้นะครับโอก็เซ็ตรถไว้หมดแล้วตอนนี้เกณฑ์เพื่อนมานะครับจากทุกซอยนะครับเพื่อนซีผมวัยเด็กเอารถโบราณของเขามาครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดประทุนทุกคันเลยฮะเพื่อจัดเต็มให้น้องยาย่าคนเดียวเลยคือเธอเลยอุรัสยาโอลี่ตอนนี้ครับเดี๋ยวโอจะรับยาย่านะครับนางเอกของเรื่องเราครับกับรถที่ถ่ายในเรื่องคือเธอด้วยครับตอนนี้นะครับรถโอพร้อมแล้วครับเดี๋ยวโอไปรับย่าครับยินดีกับย่าด้วยที่ไปรับรางวัลที่นิวยอร์กนี่เพิ่งกลับมาเลยใช่ป่ะย่ากลับมาเมื่อวานใช่ค่ะย่าไปรับรางวัลอะไรที่นิวยอร์กครับ Screen International Rising Star ซึ่งก็ตลกดีนะไปกี่วันครับย่าทำงานมาเป็นชาติแล้วได้ Rising Star ได้ไหมดิทำไมเราเพิ่งได้ Rising Star เรา for internationally แล้วย่าไปกับใครย่าไปกับแม่ปลา2คนไม่แล้วก็ไปกับนัทแล้วก็พี่เต๋อด้วยค่ะอ๋อไปกับที่เล่นด้วยกันใช่ค่ะI never been to New York. Yeah, I think you'd like it. หรอ Yeah. แล้วมันแต่มันเป็นตึกเลยอ่ะใช่แต่ว่ามันมีทั้งแบบ they have a like a มีทั้งแม่น้ำแล้วก็มีสวนใหญ่ด้วยมันก็ไม่ได้แค่ตึกอย่างเดียวย่าเจอไอ้ the Statue of Liberty ใช่ได้มาแล้วหรอ you been up there I haven't been up but I ขึ้นเรือกันอ๋อ yeah. I want to see it อยากเห็นปิ่มเลยอยากเห็นเลยแต่ว่าถ้าที่ขึ้นเรืออยากโดนหลอกซื้อเบเกิลนะเขาแข็งมากแบบเปรี้ยงหัวแตกไปเลยอ่ะอ๋อเขามีแบบมาขายอะไรเงี้ยใช่ค่ะอะไรมันอยู่ใ
you see the Statue of Liberty, they tell you to buy a bagel. Yeah, don't. And you bought it? Yeah. And it's like... I broke my teeth, like, trying to buy it. It's so hard. ระยะจำบรรยากาศแบบตัวเองเวลาเล่นละครเรื่องแรกได้ไหมจำได้สิ่งแรกที่เล่นเลยอ่ะเพื่อนซีร้องโหนเพื่อนซีร้องโหนใช่ๆย่าอยู่เท่าไหร่เรื่องแรกหนูเพิ่งทำกับประชาชน15แล้วค่ะจริงเหรอใช่ค่ะแต่เป็นซิตคอมด้วยจำได้เลยว่านั่งร้องไห้อยู่ในรถก็อยากลงจากรถเพราะอะไรหรอก็ it wasn't funny มันเป็นคอมเมดี้หรอเป็นคอมเมดี้ค่ะเป็นแบบซิตคอมเลยแบบคอมเมดี้ย่าชอบไหมคอมเมดี้ do you like comedy or you like drama but I don't get to do anything funny I'm like the normal person yeah แต่พี่ว่าชอบดราม่าใช่ปะพี่ว่าไม่เคยเจอดราม่าหนักเหมือนเรื่องเรานะ okay. เรื่องเราพี่ว่าแบบตัวละครมันเจออะไรเยอะมากเลยใช่ปะจริงๆคนจะตายแล้วแต่ใช่เลยดิไม่น่ารอดเล่นเลยดิยังจำได้ตอนอ่านบทแล้วไปเล่นด้วยโอ้โหมันจะจบได้ยังไงจำได้ว่าบทตอนแรกอะไม่ว่าบอกย่านี่มันตอนเดียวหรือว่ามัน4ตอนมัดรวมกันวะ yeah. เด็กๆคือย่าเป็นคนขี้อายใช่ไหม Are you like a shy girl? นิดหน่อยแล้วแต่ว่าแบบอยู่กับใครมากกว่าแบบเพราะอย่างพี่ว่าตอนเด็กๆอ่ะคือแบบอายมากเลยนะ yeah. คือแคสไม่เคยได้งานอะไรเลย เด็กๆย่าแคสงานได้ไหมก็ได้บ้างนะแต่แค่แบบพูดไม่ชัดหรอหรออ๋อแล้วย่าก็ค่อยพูดชัดขึ้นใช่ไหมเพราะจริงๆภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่2ของย่าป่ะใช่เขาอยู่บ้านก็พูดแต่อังกฤษกับแม่กับพี่ใช่ไหมใช่ย่าเล่นละครเรื่องแรกกับพี่โอเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเอาจริงๆอ่ะทำตัวไม่ค่อยถูกไหนย่าแต่เราเจอกันมานานแล้วนะไอ้หนู but still แต่เราก็ไม่เคยได้เล่นแบบว่าเป็นพระนางด้วยกันเนาะใช่ปกติเราแบบย่าว่าเรานับคำได้เลยอ่ะเราน่าจะคุยประมาณ10คำย่าวันนี้เนี่ยแค่นั้นจะได้ยินไหมคะใช่ส่วนใหญ่พี่โอก็จะคุยแต่กับแบเล่นเรื่องนี้กับออกแบบครั้งแรกเป็นไงนี่ครั้งแรกว่าที่ได้เล่นกับออกแบบใช่ค่ะครั้งแรกที่เจอกันเลยรู้สึกว่าแบบคลิกกันตั้งแต่วันที่เราถ่ายคลิปจริงแล้วเพราะคุณสองคนดูเป็นแบบเพื่อนซีกันเลยนะก็รู้สึกว่าแบบ energy มันถูกกันเออแล้วออกแบบเขาเป็นคนแบบมาเต็มระยะรู้สึกไหม 100% เวลาเข้ากับออกแบบรู้สึกแบบพลังออกแบบนี่เต็มที่มากเนาะแล้วครั้งแรกกับป๊อปอ่ะก็ดีนะเอาจริงๆฉากแรกที่เข้ากับป๊อปอ่ะเป็นฉากที่แบบขอแต่งงานเลยโอ้โหหรอป๊อปก็จะหูแดงเขินหรอมือสั่นอะไรเงี้ยเวลาละครเราออนวันแรกแบบที่ผ่านมาเนี่ยเคยแบบรอดูหน้าจอไหม Never ever จริงเหรอย่าไม่ดูเหรอเขินเหรอนิดหน่อยค่ะถ้าจะดูคือแบบมาย้อนดูเหรอมาย้อนดูแต่แบบไม่เคยนั่งแล้วก็ดูละครแล้วก็มีคนอื่นด้วยย่ารู้ป่ะวันนี้พี่อ่ะแคนเซิลงานไปแล้วก็พี่แบบไม่รับงานเพื่องานนี้เลยเพื่อย่าย่าเลยเพราะว่าวันนี้คือละครของเราวันแรกพี่ว่าจัดเต็มมากย่าพี่บอกเลยแต่ย่าตกใจคือตกใจเลยเหรอใช่ย่าเตรียมใจไว้ดีๆนะเตรียมใจด้วยเหรอเตรียมใจไว้ดีๆเลยนะครับเพราะว่านี่คือละครคือเธอย่าย่าคือเธอสายเข็มเราเสียน้ำตาเสียเลือดเสียหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อสิ่งนี้คุณอุรัสยาครับคุณเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะฮะโอ้โหโอ้แล้วลาวันนี้จัดเต็มให้คุณคนเดียวเลยครับสุดยอดใกล้แล้วนะครับโอเคค่ะยังไม่ถึงดีครับยายาเพื่อคุณเลยตรงนี้เพื่อคุณเลยนี่ผมเกณฑ์เพื่อนบ้านขับรถของเขามากันเพื่อคุณเลยครับย่าจัดให้ย่าคนเดียวเลยนี่คือเธอเลยเลือกรถเลยย่าจะสีแดงขาวอันไหนมีแอร์คะไม่มีแอร์เลยอันนี้ไม่มีอ๋ออันนี้มีแอร์อันนี้มีพัดลมอันนี้มีพัดลมอันนี้มีแอร์เย็นเย็นบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างและอันนี้ก็คือร้อนไปเลยอันไหนคือคันโปรดของพี่โอ้คันโปรดเหรอคิดว่าเรานั่งคันนี้ดีกว่าเรานั่งคันนี้ค่ะนะคันนี้นะได้ค่ะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะอะไรย่านี่คือจอที่พี่เตรียมมาให้ย่าเพื่อเรามาดูละครวันแรกวันนี้พี่คนใส่เสื้อผ้าขาวๆจะมาแอบดูใช่ป่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือหนังอะไรจริงๆจริงๆหนังกลางแปลงอ่ะมันมักจะมีแบบแต่คนใส่ชุดขาวอ่ะมาแอบดูย่าไปดูแถวไหนจริงๆนี่คือเรื่องจริงชุดขาวอ่ะเขาจะมาแบบเขาจะขอมาร่วมดู
หรอใช่จริงๆจริงๆจริงๆๆๆพี่เขาพยักหน้าผีจ้างหนังหรออันนี้คืออะไรคะผีจ้างหนังอันนี้คือหนังก็ที่ย่าเล่าให้ฟังไงแต่วันนี้พี่โอจัดนี่คือหนังกลางแปลง like American style American style like watching drama from the car ย่าระวังมือโอเควิ่งหล่อมากเลยอ่ะรถขอบคุณเนี่ย2รอบแล้วนะวันนี้เจ้าของรถก็เหงื่อแตกเยอะดีค่ะร้อนนี่พี่เตรียมดอกไม้มาให้ย่าด้วยโอ้ my god thank you ค่ะ you're welcome น่ารักมากมากโอเคนะโอเคมากเลยย่าอย่าหัวเราะเยาะพี่ตั้งใจทำเพื่อย่านะนี่เสียใจหรือว่าหัวเราะเสียใจมากเลยเออไม่ได้แล้วทุกอย่างคือเกมโอเวอร์แล้วย่าทุกอย่างที่พี่จัดมาตั้งแต่เช้าเพื่อย่าลมมามันจะทับหัวเราไหมพี่กลัวทับนางเอกไงเพื่อย่าผมทำได้ทุกอย่างเราไปเข้าไปข้างในเถอะย่าเดี๋ยวป่วยไม่ได้นั่งในรถสวยๆเลยใช่วันหลังเนาะอีพีหน้าได้ค่ะแต่ว่ารถพี่จะจมน้ำแล้วนะใกล้แล้วจ้ะเคยดูโอลันลาไหมเคยสิโอลันลาสนุกมากเลยคนละรายการแล้วมั้งโอลันลาป่ะเคยดูที่ YouTube มีชอบอีพีไหนชอบอีพีที่ใบเฟิร์นนั่งในรถเต่าในรถใน in the van เนี่ยนี่ดูจริงอ่ะแล้วที่ผมไปซื้อต้นไม้คุณได้ดูไหมดูแค่นี้ก็ดีใจละไปดูละครเราดีกว่าย่าเราไปดูละครกันดีกว่าไปฮะทางพี่หน้าแล้วย่าอวสานจ้ะมันเป็นจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นของทั้งก้าวกล้าและสายขีบด้วยแล้วก็มันมีพาร์ทของแต่ละคนด้วยครับมีคนถามว่าพระเอกมีกี่อาชีพคะจริงอาชีพหลักก็คือเป็นช่างครับเป็นช่างช่างซ่อมรถช่างน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยมาดูอีพีหนึ่งกันค่ะทุกคนเย้ต้องดูคิวละครตัวเองนี่น่าเร็วพี่ว่าพี่เขินแล้วนะแต่พี่เห็นหันไม่เห็นย่าเนี่ยหน้าเราแดงมากเลยนะจริงเหรอหน้าแดงเลยเหรอคะแดงมากตะกี้ใช่จริงๆปกติไม่ชอบดูตัวเองค่ะแล้วยิ่งแบบคนเยอะขนาดนี้ก็แบบเขินเห็นแล้วแบบต้องปิดตาเนี่ยย่าเฟลไหมกับฝนตกน้ำฟ้าคะนองแบบนี้รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าอยากมี experience แบบนี้มานานแล้วอ่ะอยากนั่งในรถสวยๆได้อย่าพูดเลย พี่ยังไม่รู้เลยพี่จะเอารถพี่กลับยังไงรู้เงี้ยวเรือมาก็ดี EP หน้าเดี๋ยวพี่จัดให้ใหม่ได้ค่ะจะว่างมาไหมเนี่ยหมายความว่าจะทำแบบนี้ให้อีกใช่เอาอีกเอาอีกแต่จะดูพยากรณ์อากาศที่ดีกว่านี้ย่าวันนี้นะครับขอบคุณย่าด้วยที่มาออกรายการเราครับเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ฝากละครเรา2คนด้วยครับคือเธอนะครับออกทุกวันพุธพฤหัส2ทุ่มครึ่งค่ะทางช่อง3กด33ถ้าอยากจะดูออนไลน์ที่3 plus 3 plus ครับแล้วเจอกันครับอีพีหน้าครับโอ้ละลาอะไรก็ได้ย่าโอลันลาอย่างนี้ก็ได้โอลันลาโอลันลาคือเธอคือถ่ายละครก็ลำบากพอมาถ่ายคลิปก็ยังลำบากอันนี้ย่าฝันสลายแล้วครับคงไม่ได้ดูหนังกลางแปลงของเราละเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนถ้าไหวก็เดี๋ยวเราก็จะได้ดูครับแต่ถ้าไม่ได้เราดูข้างในไปได้